การทดสอบปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันเทน้ำมันพืชปริมาตร1มิลลิลิตรลงในถ้วยกระเบื้องเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2.5 โมลต่อลิตรปริมาตร2มิลลิลิตรลงในถ้วยกระเบื้องสังเกตสารในถ้วยกระเบื้องเติมเอทานอลปริมาตร1มิลลิลิตรลงในถ้วยกระเบื้องสังเกตสารในถ้วยกระเบื้องให้ความร้อนพร้อมทั้งคนตลอดเวลาจนกระทั่งสารในถ้วยกระเบื้องเกือบแห้งตั้งไว้ให้เย็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงนำสารที่ได้ใส่ลงในขวดรูปกรวยเติมน้ำกลั่นประมาณ5มิลลิลิตรปิดจุกเขย่าขวดรูปกรวยสังเกตการเปลี่ยนแปลง